สวัสดีครับครูชิสวัสดีค่ะครูโฮมสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยห้องเรียน Comprehensible Thai ค่ะช่องนี้ก็เป็นช่องที่ให้ความรู้ให้ความสนุกสนานให้ความบันเทิงนะครับว่าครูชิกับครูโฮมได้เป็นส่วนหนึ่งของการพูดภาษาไทยในครั้งนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่2 ตุลาคมนะครับพุทธศักราช2566คริสตศักราช2023ครับครูชิใช่ค่ะครับนะคะแล้วเราสองคนวันนี้นะคะวันนี้เราก็มาในเรื่องของเกี่ยวกับสังคมบ้างนะครับครับเพราะว่าเรากฎหมายบางทีกฎหมายคืออย่างนี้ครับครูชิในการฟังในดูในการฟังห้อง comprehensible ไทยนะครับเราก็จะมีคำว่าหลากหลายกอารฟังภาษาบางทีวิดีโอนี้ภาษานี้เรื่องกฎหมายเรื่องวัฒนธรรมเรื่องสังคมเรื่องทั่วๆไปนะครับเรื่องสนุกสนานมีหลายรสชาติหลายแบบครับนะฮะส่วนมากก็จะเป็นเรื่องดีๆเรื่องที่เป็นเรื่องบวกครับเรื่องดีใช่ไม่มีเรื่องอื่นนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็ถ้าพูดเรื่องพวกนี้นะโอ้โหดีมากพูดได้ทั้งวันนะแต่คนฟังเนี่ยจะเบื่อบางทีครูทําไมพูดแต่เรื่องดีดีดีผมบอกเอ้าก็พูดเรื่องดีก็ดีแล้วครับใช่ไหมอ่คารับฮะถ้คุาณพูจะดได้เป็นคนดีไม่ถ้าพูดเรื่องไม่ดีภาษามันไม่ได้แล้วก็ผมพูดเรื่องไม่ดีไม่ได้นะผมพูดจริงๆครับเรื่องที่ดีๆนี่คือการเรื่องที่ในหนังสือเป็นเรื่องมารยาททางสังคมหรือว่าวัฒนธรรมไทยเกี่ยวกับมารยาทใช่ไหมครับเป็แลน้วยังอัไงนนี้มารยาทมันเป็นยังไงอันนี้มันมีประโยชน์กับนักเรียนด้วยไงเพครราับะผว่มาวัฒนธรรมที่แตกต่างกันน่ะบางครัทบีการเข้ามาในสังคมไทยของเขามาอยู่กับคนไทยมากๆเนี่ยบางทีต้องเข้าใจว่ามันมีมารยาทแบบสากลนะมารยาทที่หลายๆคนเนี่ยควรจะรู้กับมารยาทที่เป็นวัฒนธรรมของเราเองครับนะคะเพราะนั้นเนี่ยการที่นักเรียนเนี่ยมาเรียนรู้การชั่วโมงสังคมของเราเนี่ยก็จะทำให้รู้นะว่าการเข้าสังคมกับคนไทยคุณจะต้องมีมารยาทแบบไหนหรือว่าเราบางทีเราไปเจอวัฒนธรรมตกใจนะครับวัฒนธรรมที่ตกใจอย่างฝรั่งเขาเรียกเขาเจอช็อกตัวเนี้ยวัฒนธรรมตกใจอย่างเช่นอ่ะคนไทยถามสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อชีคค่ะอายุกี่ปีครับถามอายุเห็นไหมถ้าเป็นคนไทยเนี่ยมันถามได้เพราะว่าถ้าอายุมากผมก็จะเรียกสวัสดีครับพี่ใช่ไหมครับเพราะว่าผมดูหน้าไม่เข้าใจว่าครูชิกเนี่ยอายุเท่าไหร่เพราะว่าหน้าเนี่ยบางทีไปคลินิกมาบางทีอับหนา1 เซนติเมตรเราก็ไม่เข้าใจว่ามันอายุเท่าไหร่ใช่ไหมเขาจะไปบอกไอ้น้องอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะไปดูถูกเขาอีกน้องได้ยังไงหน้าไม่ได้เป็นน้องฉันอันนี้ไปอีกแหละเห็นไหมมันไม่ได้อีกแหละไปอะไรก็คืออันนี้เราถามฝรั่งบางทีถามฝรั่งสวัสดีครับชื่ออะไรครับใช่ไหมอายุกี่ปฮีะนะครับบางทีหนักกี่กิโลกรัมครับแล้วไม่ได้ไปถามเขาอีกไอ้คนไทยเนี่ยถามได้ฮะไอ้คนไทยเมื่อก่อนถามได้ถามส่วนตัวได้หมดเงินเดือนเท่าไหร่ทํางานที่ไหนแต่งงานฮะหรือยังมีลูกกี่คนภรรยาทํางานที่ไหนลูกเรียนที่ไหนครูชีครับบางทีท็อปิกเรื่องส่วนตัวเนี่ยเอาซะ3 วันก็ไม่จบใช่ถ้าพูดถึงมารยาทในการเข้าสังคมเนี่ยโอ้ยคุยกันไม่รู้กี่วันต่อกี่วันแล้วของคนไทยชอบคุยเรื่องครอบครัวนะครับใชลู่กค่ะที่ไหนลูกแต่งงานหรือยังโอดีเนาะลูกคนนี้บางคนมีลูก8 คนโอ้โหแต่อธิบายใน3 วัน 4 วันนะครับคือลักษณะแบบนี้เป็นการทำความรู้จักของคนไทยถูกไหมถ้าครูชี้เนี่ยรู้จักโฮมเนี่ยครูชี้ก็ต้องรู้เรื่องครอบครัวโฮมครับนะ
ครูโฮมก็รู้เรื่องครอบครัวครูชิเวครัลบาที่ครูโฮมทําอะไรเนี่ยเราจะเข้าใจอ๋อเพราะว่าครอบครัวครูโฮมเป็นแบบนี้แหละครครัูบโฮมก็เป็นแบบนี้เราจะเข้าใจมากขึ้นเออนะก็เข้าใจอย่างผมก็รู้จักคุณพ่อครูชิอดืก็เมป็นทหารเรือพอี่ืสามวครัวก็เป็นทหารเรือคุณแม่ขนายะของอืคมุณก็ซื้อทุเรียนมาให้ลูกกินเยอะแยะเห็นไหมผมก็จะพูดให้ผมฟังรูพ้ี่ไชปายก็หมทําดผู้ชายก็พี่ชายก็ทําธุรกิจอืมครูชิดก็จบกฎหมายครูปุ๊กก็จบบริหารอืน้มองชายก็อยู่ชลบุรีก็เลยรู้ไปหมดว่ายังไงยังไงคือหมายความว่าไอ้นี่เรารู้จักกันจนสนิทนะอืนะครมับสาวผมก็อยู่อุบลคนหนึ่งอยู่กรุงเทพคนหนึ่งอยู่ภูเก็ตคอยนู่หนภึู่งเก็ตอ่าก็ผมก็อยู่กับพี่สาวก็ก็อธิบายให้ฟังอย่างเนี้ยนะอครัืบมเราก็ไม่มีเราไม่มีปิดนะครับเราก็เปิดนะครับอ่ะใช่ทีนี้อันนี้สังคมมันก็เลยสนิทกันจนเวลาคุยอะไรก็เห็นอกเห็นใจกันถูกต้องมันเหมือนกับเป็นวัฒนธรรมเฉพาะของครคับนไทยนะที่เวลาจะทำความรู้จักกันเนี่ยต้องรู้จักกันแบบลึกซึ้งลึกซึ้งหมายความว่าต้องรู้ถึงครอบครัวโฮมด้วยไม่ใช่รู้จักโฮมอย่างเดียวครับนะรู้จักภรรยาของครูโฮมรู้จักพี่สาวครูโฮมรู้จักบ้านรู้จักอาชีพรู้จักครอบครัวหลายๆคนนะคะคือเพราะนั้นเนี่ยลึกซึ้งอืมนะเวลาที่เราเห็นเป็นวัฒนธรรมแบบนี้นะครับในสังคมเนี่ยเราจะอย่างครูชี้ปูขึ้นมาว่ามันจะมีวัฒนธรรมไทยนะวัฒนธรรมครอบครัวอือนะครับแล้วก็วัฒนธรรมสากลใช่ที่คนไทยนําเข้ามาเอาเข้ามาอือนะครัใบช่ค่ะวัฒนธรรมสากลอย่างเช่นช้อนส้อมอือหือเวลาใช่เราไหมรับประทานอาหารนะครับก็จะมีช้อนส้อมนะครับมีค่ะนั่นนี่นี่คืออันนี้เป็นวัฒนธรรมฝรั่งเลยครับเพราะว่าคนไทยธรรมดาก็ใช้มือเปิบข้าวกินใช่ไหมครับถ้าคนอีสานก็ข้าวเหนียวปั้นปั้นปั้นแล้วก็จิ้มจิ้มจิ้มแล้วก็กินกินกินถ้ามันติดมือก็ลูบผมแล้วก็มากินใหม่นะเห็นไหมถ้าเป็นวัฒนธรรมไทยจีนก็จะมีตะเกียบอือหือใช่ไหมตฮะะเกียบคูชิอ้าวไปเก็บแล้วไม่เป็นไรตะเกียบเวลากินบะหมี่กินก๋วยเตี๋ยวกินสปาเกตตี้อือหืฝอรั่งนี่ใช้ช้อนส้อมแล้วก็มีดใช่ไหมฮะมีดหั่นใช่เวลากินสเต็กเนี่ยต้องมีดแล้วก็ซ่อมจิ้มคนไทยไม่เป็นไรอีโต้ฟัก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 เข้าไปแล้วก็เอามือหยิบดึงขาเนี่ยเพราะว่าของเรามันเหนียวนะครับของฝรั่งเนี่ยโอ้โกเบสเต็กโอ้โหเคี้ยวเหมือนกับไม่เคี้ยวคนไทยเนี่ยจะประมาณเคี้ยวประมาณ50 ครั้งกว่าจะขาดนะฮะแต่มารยาทในการกินถ้าพูดถึงมารยาทอย่างแรกนะมารยาทเรื่องการกินเนี่ยครับเราก็รับเอาช้อนกับส้อมมาจากต่างชาตินะเอามาแกลี่้วเอามากี่รู้ไหม100 กว่าปีนะโครมแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าการกินด้วยช้อนกับส้อมเนี่ยมันกลายเป็นสุภาพเข้าใจไหมการกินมือกลายเป็นกินไม่สุภาพนะมถั้นาสอยกากจปะรกสุภาพสกปรเรกาก็เลยต้องใช้ช้อนกับส้อมโอ้ครับเห็นไหมคุณโฮมเห็นไหมคนไทยไปกิน KFC ใช้อะไรใช้ช้อนส้อมครับฝรั่งยังงงใชเล้ยเห็สน้ไอหมมใช้ส้อมใช้ช้อนกับส้อมใช้มีดกับส้อมด้วยตัดส้อมแบบโอผ้โหสุดยอดมฝรั่งนี่เปิดปั๊บนี่งับ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 3 ครั้งจบอันนั้นเนี่ยเวลาเราไปเรากินที่บ้านอย่างหนึ่งค่ะเวครลัาบเราออกไปแล้วแบบเป็นสังคมกับคนอื่นเนี่ยก็อีกแบบหนึ่งเราต้องมีมารยาทครับเราสร้างว่าเราสร้างมารยาททางสังคมอย่างเช่นผมก็เคยอธิบายว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมมากรุงเทพนะครับก็ผมก็อยู่สังคมอีสานในกรุงเทพ1985 2528ก็มาแต่มาตั้งแต่26แล้วกับปีน้ำท่วมนะมาดูลาดเราแล้วเสร็จแล้วผมเนี่ยก็ไม่เคยกินอาหารฝรั่งนะครับ1 วันก็ไปกินอาหารฝรั่งกับเพื่อนนะไปกินอาหารฝรั่งนะแมคโดนัลด์นะครับโอ้อาหารฝรั่งแม่งโดนแล้วโอเคอาหารฝรั่งเลยครับที่อมรินทร์พลาซ่า
อ่าฮะทีนี้ก็สั่งพายมากินนะเราก็อืไม่เข้าใมจว่าพายแอปเปิลพายสับปะรดนะเมื่อก่อนมันจะมีสองพายตออืนนี้มก็พายเขาพูดพายเผือกพายเรือพายอะไรก็ว่าใช่ไหมพคราับยเรือคนละพายพายเรือไปกินพายแอปเปิลใช่ไหมก็ไปสั่งนะครับพอไปสั่งปุ๊บเนี่ยก็ตอนนั้นมันแท้เท่าไหร่12 บาทประมาณ1985อืมพอเสร็จแล้วก็มานั่งก็มีโค้กนะไปสั่งเป๊ปซี่ก็ไม่ได้นะเขาจะโกรธอ่าธรรมดาผมชอบกินเป๊ปซี่แต่ผมไปบอกสวัสดีครับเป๊ปซี่เขาบอกไม่มีค่ะนี่โค้กค่ะใช่ไหมใชเอ่เพราะว่า KFC เนี่ยเขาขายเป๊ปซี่แมคโดนัลด์ขายโค้กเราไม่เข้าใจเห็นไหมวัฒนธรรมฝรั่งยังมาทะเลอา่ะากัฮนอะีกเราก็ไม่เข้าใจเรามาจากอีสานอ่าเราก็ไม่มีเราความรู้ยังน้อยอยู่ก็อืมสวัสดีครับเอาพายสับปะรดครับเนี่ยอันนอี้่าภาษาไทยตอนนั้นนะครับอถ้่าาเป็ฮนตอะนนี้ก็พายแอปเปิลพายใช่ไหมฮะก็จะมีเสียงอีกระดับหนึ่งเพราะว่าเราเป็นคนมีความรู้นะครับตกลงแล้วเอาพายแอปเปิลใช่ไหมเอาพายแอปเปิลนะพายแอปเปิลเอาแอปเปิลนะแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลสับปะรดนี่แหละเอาพายแอปเปิลแล้วก็เอามาปุ๊บก็นั่งปั๊บเลยก็กินดูดโค้กก่อนดูดนิดนึงมันแพงนะปกติเนี่ยถ้าตอนนี้เนี่ยดูดเป็นขวดโอ้ครั้งเดียวแต่เมื่อก่อนเนี่ยวางนี่วิธีการดูดเนี่ยไม่ใช่หิวน้ำนะอันนี้กาแฟกินนิดนิดหน่อยหน่อยกินนิดนิดหน่อยหน่อยพอเสร็จแล้วอก็ืมเปิดขึ้นมาก็กัดโอ้โหทำไมอ่ะร้อนมากร้อนได้ไหมนึกว่าเจอกระดูกนึกว่าเจอกระดูกดังเขาเอาไปใส่ไมโครเวฟเพิ่งจะออกมาไอ้เราก็เปิดกัดโดยเฉพาะปลายสับปะรดเนี่ยปลายสับปะรดอะซุปเปอร์ร้อนเลยข้างในเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนวัฒนธรรมการกินเลยเปิดอันนี้เอาลิ้นใส่จุ่มเอาในน้ำแข็งโอ้โหพี่ครูที่ครับผมนี่แทบตายฮะลิ้นสุกจริงจริงจริงผมก็เลยคิดอาหารฝรั่งทำไมมันร้อนเหมือนไฟเลยอย่างของเราเนี่ยใช่ไหมคือเปิดออกมานี่ถ้ามีควันฟุ้งฟุ้งฟุ้งเนี่ยมันร้อนอ่มาีฮไอะมีอะไรใช่ไหมแต่ของฝรั่งเนี่ยข้างนอกเนี่ยผิวข้างนอกเนี่ยเป็นขนมปังเนี่ยมันเย็นแต่อ่ข้างาเพราะว่าไมโครเวฟเนี่ยข้างในร้อนข้างนอกเย็นผมก็ไม่รู้นี่ผมเป็นคนอีสานถ้าร้อนคือร้อนเย็นคือเย็นอ่าฮะนะก็ไปกัดโอ้โห3 วัน 4 วันกว่าผมจะเสร็จตอนนี้นะครับผมเป็นฝรั่งแล้วนะอ่าฮะก็เดินเข้าแมคโดนัลด์พายแอปเปิลพอาืยสมับปะรดเอามาวางไว้ก่อนเปิดเปลือกหักครึ่งหนึ่งวางเอาไว้นี่เย็นก่อนจะมากินอ่าอันนี้เนี่ยถือว่ามีมารยาทเพราะอะไรถ้าเกิดเวลากินกับเพื่อนแล้วเอออันนี้ต้องคิดนะคือถ้าเราอยู่บ้านใช่ไหมเราจะหักเราจะเป่าอันนี้ไม่เป็นไรนะแต่พอเราเข้าสังคมอ่ะกาครรับกินอ่ะนะเราจะหักในการกินร่วมกับคนอื่นหรือไปเป่าอันนี้ถือว่าไม่มีมารยาทนะถ้าคนไทยเนี่ยไม่มีเวลาผมอยู่สังคมฝรั่งครับโอ้ยไม่ไหวแล้วครับต้องเป่าแล้วครับตอนนี้นะฮะอันนี้ต้องเข้าใจว่าอันเนี้ยแบบคนไทยเนี่ยเวลามีอะไรร้อนร้อนเนี่ยถ้าเราอยู่บ้านคนเดียวเป่าได้อะครับแต่ถ้าอยู่รวมกับคนอื่นแล้วเราตักอะไรมาแล้วเราเป่าเขาบอกเดี๋ยวน้ำลายค่ะเดี๋ยวน้ำลายมันจะกระเด็นไปโดนคนอื่นเพราใชะ่นั้นเนี่ยเราก็มีอย่างเดียวอะคนให้เย็นอย่างพายสับปะรดก็หักให้มันเย็นโชครับยอ่าเห็นไหมมันอ่มีาวิธีการกินคือมารยาทเวลาเรารับประทานอาหารนี่เราต้องทำเป็นนั่งตัวตรงหยิบช้อนส้อมแล้วก็ตักใส่ปากก็ต้องตักตรงๆนะต้อง
อันนั้นมันทหารเดี๋ยวเจอไปตัดให้มันพอดีนะครับไม่ใช่แล้วก็เวลาเคี้ยวเนี่ยต้องปิดปากแล้วอ๋อใช่ครับอันเนี้ยมารยาทไทยค่ะเขาบอกเวลากินข้าวกินอะไรเนี่ยเราจะเคี้ยวแบบไม่ให้เห็นฟันอืมอันนี้มันไม่อร่อยนะใช่ต้องเคี้ยวเอออันนคีุ้กูชีต้องไปดูเวลาเขาทำ YouTube ควักปับครับโอ้ยเอคอนดนู่ากินใช่ไหม800,000คนไอ้ถ้าไปกินเรียบร้อยเนี่ยน่าจะมีคนติดตามอยู่ประมาณ15 คนมั้งครับเห็นไหมมันต้องแยกกันสิมารยาทในการกินใชอ่่ไาหมกลับไปเขาบอกมารยาทในการกินเนี่ยเราจะอ้าปากโหไม่ใช่แบบเบอร์เกอร์แบบฝรั่งใหญ่ๆนะฝรั่งบอกโอ้ยอันนี้ได้ครับแต่คนไทยบอกบีบลงไปครับบีบแบนบีบลงไปแล้วก็ปั้นปั้นปั้นเหมือนข้าวเหนียวแล้วก็กินต้องไม่ให้คำใหญ่ค่ะอ้าปากกว้างๆเนี่ยไม่สวยเขาบอกว่ามันจะเป็นที่รังเกียจของคนที่นั่งกับเราี่ไงฝรั่งบอกว่าเออไปกินแมคโดนัลด์เขาเรียกว่าฟาสต์ฟู้ดแต่คนไทยทำไมสโลว์ฟู้ดเรานี่มีวัฒนธรรมการกินที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมอันนั้นแหละคนไทยก็ไปกินแมคโดนัลด์ทำไมเราพูดแมคโดนัลด์เอาเป็นอาหารฝรั่งแต่ตอนนี้แมคโดนัลด์มันเป็นอาหารไทยเพราะว่าอคาน หไทายรฝรั่งบอกไม่กินหรอกเพราะว่าอันนี้เป็นอาหารขยะใช่ไหมไอเราอาหารไทยโซไฮคลาสอ่ะเซตโอ้หนึ่งแพสามงร้อยเซตหนึ่งพูด1 ชั่วโมงยังไม่ได้กินเลยนะนะครับเออมันแพงอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนะต้องซื้อขนมปังเซเว่นอีเลเว่น29 บาทเป็นแม็กฟิตเป็นยืนกินข้างหน้าแม็กนะมันจะได้โอเคตอนเนี้ยนะเคหรั็บนไหมเออจะกินอาหารเนี่ยรีบเร่งไม่ได้อ่ะครับโดยมารยาทแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามารยาทแบบคนไทยนะที่บอคกรัวบ่าสโลว์ฟู้ดของฮูโฮมเนี่ยเพราคะรอัะบไรเพราะว่าการกินแบบคนไทยเนี่ยเขาบอกเราต้องค่อยๆลิ้มรสชาติของอาหารแต่ถ้าไปถึงกรอบ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 อันนี้ก็บอกว่าอีไม่มีมารยาทอันนี้ผมกินไม่เป็นนะแบบกินตักเข้าไปเคี้ยว30 ครั้งค่ะก่อนกลืนอ๋อมะนาวนี่ต้องเพชรบุรีพริกมันต้องพริกราชบุรีนะปลานี่เป็นปลาชลบุรีอ่าฮะเออแล้วก็หอต้นหอมผักชีเนี่ยสงสัยต้องมาจากแถวอยุธยาต้องกลิ่นแล้วรู้ไปหมไมด่เอาสระบุรีเลยเหรอเขาบอกว่าการกินแบบเนี้ยมันได้รสชาติแล้วอย่างที่สองก็คือมันย่อยง่ายไงคุณโอผ้มถ้ารีบกินเนี่ยกระเพาะมันทำงานหนักโอ้เวลาผมกอินัดเนี่ยเพื่อนๆหลายคนกินข้าวกับผมเนี่ยเขาบอกกินข้าวกับครูโฮมทีไรจะตายทุกทีเพราะครูโฮมเนี่ย5 นาทีเสร็จแล้วเขาบอกทําไมเพราะผมรีบกินรีบไปนอนนะครับเพราะว่าผมกินเสร็จผมก็ไปนอนเพราะหนึ่งผมเนี่ยทํางานโรงเรียนกินนอนนะแต่บางคนเนี่ยกินข้าวผมตื่นขึ้นมายังคุยกันไม่จบอยู่นะยังกินไม่เสร็จยังกินไม่เสร็จยังจะต้องล้างจะไปทํางานก็ยังล้างไม่จบอยู่นั่นไม่จะทําอะไรนะทำไม่ทันกินครับเนี่ยก็ต้องมีอยู่ที่บ้านค่อยๆเรียบไปอยู่ที่ทํางานก็ที่ทํางานเอออย่ายกบ้านไปไว้ที่ทํางานมันจะยุ่งยากไอ้พวกเนี้ยใช่ไหมครับที่บ้านก็คือที่เวลาเราพักผ่อนเรานั่งกินกี่ชั่วโมงก็ได้ที่ทํางานเนี่ยเราอาจจะกินข้าวนิดๆหน่อยๆแต่เวลางานปาร์ตี้งานกินเลี้ยงงานแต่งงานงานอันนั้นค่อยมารยาทแล้วค่อยใส่สูตรเน็กไทจะมีข้าวเหนียวในสูตรก็ไม่ได้นะผมนะฮะพกของพิเศษไปอ่ะไปโรงแรมโฟร์ซีซั่นมีสูตรแล้วก็มีข้าวเหนียวมีไก่ย่างไปปุ๊บทุกอยูค่ในนกระเป๋าครูโฮมมีข้าวเหนียวไก่ย่างไหมไม่มีเขาบอกไม่เชื่อทุกคนมาจับนี่ไงนี่ไงจะพูดอันนี้เป็นแฮมเบอร์เกอร์บอกเขาบอกทำไมอยากกินอยากกินไอ้ไปโรงแรมก็ยังอยากกินข้าวเหนียวไก่ย่างไม่บางทีแบบคนไทยใช่ไหมไปกินอาหารแบบฝรั่งไปกินค็อกเทลอ่ะมันไม่อิ่มไงมันไม่ใช่คนไทยอันนี้เป็นคนต่างประเทศเป็นคนญี่ปุ่นเป็นคนฮ่องกงเป็นคนเกาหลีอย่างเนี้ยแล้วห้คอุงณฮวงพกไปทำไมล่ะ
ไม่คือผมเนี่ยผมรู้ว่าค็อกเทลเนี่ยมันเป็นขนมปังแล้วก็มีเครื่องดื่มมันจะไม่อิ่มนะนะครับก็เลยพกไปแล้วเมื่อก่อนเคยไปงานค็อกเทลนะครับไปครั้งแรกนะครับโรงแรมโฟร์ซีซันนะครับนะครับเสร็จแล้วพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเออไม่มีอาหารมีจไมา่นมเลี็กเก้าอี้ด้วยก็บอกค็อกเทลโอ้ใส่ซองไปวันนั้นอ่ะ2,000เลยนะเมื่อก่อนนะมีคนแต่งงานโอ้โหผมสับสนผมนั่งยืนเมื่อไหร่อาหารจะมาดูจะไปกินอาหารอย่างเดียวพอเสร็จแล้วมีเจ้าบ่าวเจ้าสาวคนแต่งงานขึ้นไปพูดขอบคุณค่ะวันนี้นะคะมีความสุขมากผมก็มองอาหารยังไม่มาใช่ไหมก็ยังคิดอันนี้มันเป็นเรื่องอาหารก็มารยาทก็ทําเอ้ยก็ถามอาหารมิสเตอร์ทำไมไม่มีอาหารเขาบอกอ๋อค็อกเทลโอเคยูอันเดอร์สแตนด์ค็อกเทลไม่เคยมีแต่ค็อกก็คือไก่เทลคือหางไก่ค็อกเทลเออใช่ไหเมข้าใจแค่หางไก่เข้าใจได้ว่าอาหารหางไก่ค็อกเทลเขาก็เลยบอกตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ถ้าบอกค็อกเทลในสูตรผมนี่จะมีข้าวเหนียวไก่ย่างทีนเพีร้าะว่าเป็นแบบเล็กๆชิ้นเล็กๆเล็กๆกินไม่อิ่มจริงโอ้ๆคนไทยบอกต้องกินอาหารทีนี้ผมไปงานค็อกเทลที่สองผมก็ไปกินอาหารเต็มที่เลยมีสูตรมีข้าวเหนียวไก่ย่างค็อกเทลอาหารเต็มไปหมดเลยมีอาหารจีนอาหารเวียดนามอาหารฝรั่งอาหารอีสานอาหารไทยผมเนี่ยก็ไม่เข้าใจมันวัฒนธรรมอะไรค็อกเทลฝรั่งกับค็อกเทลไทยเออตอนนี้ต้องโทรศัพท์ไปถามอะไรว่าค็อกเทลไทยมีอาหารกินไหมถ้ามีอาหารกินผมจะต้องไม่กินข้าวสัก3 วันแล้วค่อยไปเห็นไหมครเัขบารู้แล้วไงว่าสไตล์ไทยมันก็ต้องดัดแปลงหน่อยใช่ไหมว่าทำแบบค็อกเทลแบบฝรั่งเนี่ยคนไทยก็ไม่อิ่มไงเห็นไหมโอ้ไปบอกค็อกเทลเออถ้าบอกบุฟเฟ่ต์เขาจะโต๊ะจีนเขาจะได้ค็อกเทลค็อกเทลชื่อเพราะเพราะนะครับใช่ไหมเออใไชป่กินเออถ้าบอกว่าอาหารมีขนมปังเล็กๆแล้วก็มีเครื่องดื่มนิดๆหน่อยๆผมก็จะใส่ซองประมาณ500นะครับอ๋อคุณใส่ซองคสุณอไมง่ได้พัใสน่ซองตามแขกใช่ไหมไม่ได้ใส่ซองตามกเจั้บาเพืข่อนองงานที่คุณไปอยากจะช่วยรู้จักมากก็ใส่มากรู้จักน้อยก็ตอนนี้เรารู้จักมากจะใส่200เนี่ยตอนเนี้ยค็อกเทลเนี่ยนะเออแล้วก็จะพาไปกินข้าวทีหลังทำไมจัดแพงก็แพงนะครูชินะใช่ค็อกใชเท่ลเขาจัดแพงนะโฟร์ซีซันมากกว่านะครับนะตอนคือเข้าใจตอนนี้คือมารยาททางสังคมเรื่องการรับประทานอาหารนะครับผมเคยไปนั่งทานข้าวที่โรงแรมดุสิตธานีนะครับไปบ่อยไปบ่อยเพราะว่าเราทํางานที่โรงเรียนเนี่ยนะครับเราจะมีงานจัดปาร์ตี้ประจํานะครับไม่ว่าจะเป็นครูปุ๊กก็ไปมีครูหลายๆคนไปแต่ส่วนมากเราก็ใช้มารยาทเรานี่แหละครับเพราะว่าเราก็นั่งเฉพาะกับเพื่อนเพื่อนสนิทนะครับเราก็ไม่ไดอ้ยู่ไปโอตยู๊่ะเดียวกันโอ้ยบางทีผมไปนั่งโต๊ะ VIP ผมก็เหมือนเดิมนะเพราะว่าเขารู้จักผมฮะผมรู้จักเขานะผมรู้จักเขาเขาอาจจะรู้จักผมนิดหน่อยแต่ว่าผมรู้จักเขามากๆเอาจริงๆครับเพราะว่าผมรู้จักบางทีเขาก็รู้จักผมเพราะว่าบางครั้งอย่างใช่ไหมโคชิเราไปทํางานเราก็ไปคุยกับเขาอะไรอะไรก็เข้าใจกันนะครับนะแต่ว่าเราสังคมก็สูงเหมือนกันนะที่ทํางานใช่ไหมที่โรงเรียนเรานะครับเพราะว่ใาชมี่คุณมีสายสะพายโอ้ระดับไหนใช่ไหมครับนะกใช็่ค่ะอันนี้คือเรื่องรับประทานอาหารนะครับอาหารมีอีกมีอย่างครูโฮมที่ครับผมนักเรียนต้องระวังอะไรนะคฮะะเพราะว่าครูชี้เนี่ยอาจจะมีแบบนักเรียนจีนหรือนักเรียนชาวต่างชาติบางคนเนี่ยอาจจะชอบข้ามหัวโอ้หยิบอาหารโดยแบบว่าเข้าใจไหมมารยาทเนี่ยเราจะไม่แบบนั่งด้วยกันข้างๆเนี้ยแต่อยากจะไปหยิบอันนั้นน่ะเขากำลังนั่งกินอยู่มือแบบแล้วเนี่ยแบบนี้จะทำยังไงครับก็ต้องบอกขอจานนั้นหน่อยค่ะนะคคะรับรบกวนให้เขาได้ยกมาให้แล้วเราก็ตักครับแล้วก็ส่งกลับขอบคุณค่ะนะครับไมผ่ใมช่แบบว่าครูชี้ไปเนี่ยแบบคนไทยเนี่ยก็จะมีการเสิร์ฟที่เวลาเขาบอกว่าขอโทษนะคะแสดงว่าเขาอยากจะขอทางอ๋เราอก็หลบให้เขาก็จะเอามาเสิร์ฟใช่ไหม
แต่คุณนี่ตอนพานักท่องเที่ยวไปสิงคโปร์แล้วก็ไปกินอาหารจีนทุกคนนะไอ้เจ้ามาไอ้เจ้ามาแล้วก็ข้าวหัวมาคุณชี้กลัวซุปอะมันหยดลงหัวมากแล้วแขกทุกคนที่พาไปเที่ยวก็บอกว่าโอ้ยทำไมเขาเสิร์ฟแบบนี้ไม่เหมือนคนไทยเสิร์ฟเลยเนาะแต่ก็บอกว่าอันนี้สิงคโปร์ค่ะเราต้องสเขิ้างใจคว่าสิงคโปร์ก็สิงคโปร์นะครใัชบ่ญี่ปุ่นก็ญี่ปุ่นใช่นะครับไปกินอาหารที่ญี่ปุ่นว่าเมื่อก่อนไปที่ญี่ปุ่นโอ้โหเวลาเขาเสิร์ฟเนี่ยเขาจะสวัสดีค่ะเชิญค่ะมากี่คนนะคะเชิญนั่งค่ะเขาจะรินน้ำชาครับขอโทษนะคะโอ้สุภาพมากน่าจะชเหนื่งอยชาก็กว่าจะได้กินนะครับมีสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้กินวัฒนนธะรรมวัฒนธรรมแบบเป็นวัฒนธรรมที่สวยงามคนไทยก็เหมือนกันนะครับถ้าเราไปเชียงใหม่นะครับเราจะมีอะไรนะไอ้เขาเรียกขันขันโตโตกฝรั่งเรียกขันโตกดินเนอร์ก็จะมีอืมก็จะมีโต๊ะถึงถึงโต๊ะโต๊ะถึงตึงถึงตึง2 ชั่วโมงกว่าจะได้กินอาหารเรากินวัฒนธรรมก่อนรอไปก่อนอันนี้อยูเ่ขาบใอกกล้ๆนะครับอยู่ใกล้ๆประมาณ5 เมตรเนี่ยไอ้โต๊ะถึงถึงโต๊ะโต๊ะถึงถึงโต๊ะโต๊ะไอ้หมุนอยู่ที่นี่ประมาณ3 นาทีผมบอกว่าหิวข้าวใช่ไหมเขาจะมีดนตรีมาก่อนแล้วก็ใช่มีคนที่แบกถังโตบเนี่ยเป็นใช่คิวยาวไว้ข้างหลังเนี่ยกว่าจะสาวๆลำมาถึงเนี่ยต้มยำที่ร้อนจากประมาณ200 เมตรมาถึงนี่เย็นพอดีอ่ะต้องถึงถึงเนี่ยนะครับเห็นไหมมันเป็นการอ่อนช้อยสวยงามใช่อันนี้เนี่ยพอมากินปุ๊บเนี่ยรู้สึกอิ่มแล้วเพราะว่าหิวมากกระเพาะมันบีบนะอีกอย่างหนึ่งทุกอย่างที่ร้อนๆเนี่ยเย็นแล้วโต๊ะตึงตึงเนี่ยอาจจะมาถึงเย็นพอดีคืออะไรลอยแก้วเนี่ยนะครับคือน้ําแข็งละลายหมดนะครับอะไรที่เย็นอะไรที่ร้อนเย็นอะไรที่เย็นร้อนนะครับโอ้ที่โต๊ะถึงถึงจริงพี่ผมโอ้ตายตายตายไปนั่งกินบอกโอ้เดี๋ยวผมไปห้องน้ําก่อนนะครับก็ยังโต๊ะถึงถึงยังมาไม่ถึงเอยังอไม่กินเลยยังมาเสิร์ฟไม่ถึงนะโอ้อ่อนเนี่ยโต๊ะถึงถึงคนเสิร์ฟก็โต๊ะถึงถึงมาด้วยกันนะนะฮะแต่สวยงามฝรั่งเนี่ยโอ้หยิบวิดีโอโอ้สวัสดีครับวิดีโอเขาใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยโอ้สวัสดีครับเป็นยังแต่ตอนนี้มีกล้องเป็นยังไงครับเมื่อก่อนวิดีโอนี่แบกมาเลยโอ้สวัสดีครับตอนนี้โอ้โตถึงถึงสวยมากใช่ไหมซูมไปนะโอ้อันคิดเนี้ยกว่าจะได้กินใช่ไหมแต่มีอันหนึ่งนะที่คนไทยบอกว่าเวลาถ้าเกิดมีอะไรอยู่ในปากเนี่ยห้ามคุยเขากลัวมีอาหารกระเด็นใส่คนอื่นนะดูดฟันได้ไหมครับโอ้ยไม่ได้อันนี้อีมารยาทไม่มีค่ะไม่มีโอ้ข้าวหลุดนะครับหรือแม้แต่กำลังกินอยู่เนี่ยค่ะแล้วก็ถือช้อนส้อมแล้วก็คุยไปด้วยให้แต่แบบเขากลัวมีอะไรกระเด็นไปให้เพื่อนอันนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้เอออนะฮะก็เรารู้เรื่องวัฒนธรรมคือถ้าเราพูดถึงวัฒนธรรมการกินเนี่ยเป็นเรื่องกินเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องกินคนไทยนะครับนะคนไทยจะมีคําถามกินข้าวหรือยังใช่ไหมครับถ้ายังไม่กินก็มาอย่าตอนนี้กินข้าวหรือยังยังไปซื้อสิใช่ไหมไม่ยังก็สั่งเองใช่ไหมมีคนมาส่งนะฮะแล้วเหมือนที่ครูโฮมบอกไงเวลากินแล้วมันมีมารยาทไงจะนั่งเลื้อยแบบสบายสบายแบบอยู่บ้านไม่ได้แล้วก็เวลากินเสร็จใช่ไหมบางคนแบบแค่ลวกช้อนกับส้อมพอแล้วไม่ต้องแบบผักครับครับครับนะบางคนแบบว่ากินเสร็จแล้วก็ผักไปข้างหน้าเนี่ยให้คนรู้ว่าฉันเสร็จแล้วรีบรีบกินหน่อยรีบรีบกินหน่อยอันนี้ไม่มีมารยาทเป็นการเล่นคนอื่นคือถ้าเราเร่งคนอื่นคือเราทรอะไรมากๆก็อันนั้นไม่ดีนะครับเราต้องดูอะไรที่มันให้มันมีอะไรล่ะให้มันมีจังหวะของชีวิตมีวัฒนธรรมดูถ้าเราอิ่มแล้วเราก็ดื่มน้ําแล้วก็นั่งรอนั่งมือแล้วก็เก็บของคือบางคนเนี่ยคนไทยบอกว่า
บางทีกินข้าวไปเหลือนิดหน่อยอันนี้เขาเรียกว่ามารยาทใช่ไหมครับเพราะสมัยอันนี้เขาบอกว่าแต่ละที่ก็บอกไม่เหมือนกันนะครับนะการเหลือไว้ก็อาจจะดูไม่ดีใช่นะแต่บางทีเขาบอกว่าถ้ากินหมดเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเนี่ยหมายหถิึวงว่าไม่เคยยังต้องการอีกก็จะมีคนมาเติมอีกครับคือในปัจจุนบันะนี้มันบอกได้ไงเขาบอกว่าใช่พูดอิ่ไมด้แค่พูหมดดแล้วพอแล้วครับขอบคุณครับอิ่มอิ่มแล้วครับใช่ไหมใช่แต่เมื่อก่อนกินกินกินหมดเขาจะตักข้าวมาให้เพราะว่าเราไม่นะครับนะคนไทยก็มีแบบมีเรื่องของมารยาทในการกินเยอะๆนะครจับเปร็ินงๆมีเยอะเลยนะครูโฮมอย่างพนักงานเสิร์ฟมาแล้วจะเสิร์ฟเราแล้วเราไม่อยากให้เสิร์ฟเนี่ยเราแบบจะไปโบกมือแบบนี้อันนี้ไม่มีมารยาทเราก็คเลรัยบบอกว่าขอบคุณค่ะไม่เอาแล้วค่ะพอแล้นวคะรับก็แค่พูดนะครับครับนะพูดก็พอหรือที่ครูโฮมบอกไงแคะแกะเกาอะไรแบบเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่มีมารยาทหรือบางคนชอบอะไรเสยผมอือฮึอันนี้อยู่ที่บ้านทําไปค่ะครับแแตต่่ถ้ถา้าเป็อยนู่ร้กาับนอาหารอย่างผมเห็นบางคนไปกินข้าวนี่ผมเป็นทรงเกาหลีเลยนะอย่างเงี้ย ขอเข็ดเลยนะนะคือทรงเห็ผนมไหมแบบมันเป็นผมตกลงมาคือรวบผมให้เรียบร้อยแล้วก็อย่างสุภาพนะครับอ่ะวันนี้เราก็คุยกันเรื่องมาอะรไรยาทบนมาโตร๊ะยอาาทหารนะบนโต๊ะอาหารมารยาทไทยนะครับนะก็หวังว่านักเรียนจะได้ประโยชน์จากท็อปิกนี้นะครับหรือว่าวิดีโอนคี้่ะนะครับสีครับค่ะก็วันนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะครูชี้กับครูโฮมก็ต้องลานักเรียนไปก่อนนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ